เป็นคันแรกเลยสำหรับปีนี้นะครับก็คือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อที่พี่น้องพร้อมไหมครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19ท่านพี่น้องถ้าพี่น้องพบแล้วพี่น้องอ่านเลยครับและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิริสรณะที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อย่าอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะอ่านดังๆนะครับ1 2 3และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความแสนดีของพระเจ้าในชีวิตของเราในขวบปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้ดูแลพระเจ้าได้ส่งอวยพระพรพระเจ้าได้ปกป้องและพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้สิทธิพิเศษได้เป็นลูกพระเจ้าที่เป็นเจ้าของจักรวาลนี้และเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และเราเองได้มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้านี่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะทดแทนได้ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษนี้พระองค์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำเราและพระองค์ได้สอนเราและพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการเปลี่ยนแปลงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นกำลังทำสิ่งใหม่ของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายในแต่ละคนแต่ละคนขอบพระคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้และเราเชื่อว่าเราจะเป็นพรต่อคนอีกมากมายที่เข้ามาสัมผัสที่ได้ยินเรื่องราวพระเจ้าที่ได้สัมผัสข่าวดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราสรรเสริญพระเจ้าในความแสนดีของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพระธรรมฟิลิปปีเป็นพระธรรมที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลได้รับการดลใจจากพระวิญญาณได้เขียนขึ้นอาจารย์เปาโลเขียนขึ้นในขณะที่อาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ที่เรือนจำกรุงโรมน่าแปลกมากเลยที่คนที่อยู่ในคุกกับเขียนจดหมายหนุนใจพี่น้องที่อยู่ข้างนอกเพราะในคุกนั้นมันยากลำบากไม่รู้ว่าพี่เคยติดคุกทหารหรือเปล่า คุกทหารก็ว่ายากลำบากแล้วนะแต่นี่คุกจริงนะคุกทหารนี่อาจจะเอาไว้สำหรับขังบางช่วงเวลาใช่ไหมแต่คุกจริงของอาจารย์เปาโลเนี่ยพี่น้องเป็นความยากลำบากมากแต่อาจารย์เปาโลนั้นจดจ่ออยู่ที่อะไรครับการใช้เวลากับพระเจ้าและการเขียนถ้อยคำของพระเจ้าโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่อะไรครับในการที่จะถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าออกมาให้กับพี่น้องที่ฟิลิปปีและกับผู้เชื่อได้รับการหนุนจิตชูใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่จะถูกจารึกไว้พี่น้องที่รักในบริบทในตอนนี้นั้นอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงพี่น้องฟิลิปปีที่ได้ถวายนะครับสิ่งของเพื่อที่จะมีโอกาสได้ให้อาจารย์เปาโลนั้นเอาไปไว้ใช้และก็สนับสนุนในการที่ช่วงที่อาจารย์เปาโลมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐเขาสนับสนุนเขายินดีที่จะถวายไม่ใช่เขามีมากเขาแทบไม่มีแต่เขายินดีที่จะมีโอกาสได้มอบถวายเพื่องานของพระเจ้าและผู้รับใช้ของพระเจ้าและพี่น้องที่มีความเชื่อด้วยกันนี่เ
ี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองที่เป็นลูกของพระเจ้าต้องตระหนักเราต้องถวายในขณะที่เราเองยังไม่มีไม่ใช่ขณะที่เราเองมีมากแต่เราต้องถวายมีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้าในขณะที่เราเองไม่มีหรือมีพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วไม่มีแล้วจะเอาอะไรถวายล่ะพี่น้องสิ่งที่เราได้รับการหนุนจิตชูใจคือให้ออกไปก่อนแล้วพระเจ้าจะตอบแทนแน่นอนเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองนั้นหวงไว้และเราเองนั้นไม่ได้ออกไปเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเมล็ดของเราที่อยู่ในมือเรายังไม่ได้หว่านออกไปเลยมันอาจจะมีแค่เมล็ดเดียวอาจจะมีแค่2เมล็ดอาจจะมีกี่เมล็ดแต่เราเองนั้นต้องหว่านออกไปอย่าหวงไว้แต่หว่านออกไปก่อนแล้วเราจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำให้เมล็ดที่เราหว่านออกไปนั้นเกิดผลพี่น้องลองดูตามไปนะครับในข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดน่าฟังนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่เราเห็นได้ชัดเจนที่ข้อที่11บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงความขัดสนอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งแล้วข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าประทนผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าและข้อหนึ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องสังเกตและพิจารณาและใคร่ควรข้อนี้ดีๆในข้อที่17บอกว่ามิใช่ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้พี่น้องดูไปนะครับตามไปแต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นอาจารย์บรรลุบอกไม่ใช่ว่าอยากได้นะไม่ใช่ว่าสิ่งที่พี่น้องเอามาเนี่ยอยากได้แล้วก็เลยเขียนจดหมายฝากไปเพื่อที่จะให้พี่น้องส่งมาเยอะๆจะได้เยอะๆอาจารย์บอกไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการอยากจะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่ข้าพเจ้าต้องการอยากจะบอกให้รู้ว่าอะไรครับเพื่อผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นโอ้พี่น้องทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเลือกใช้คำนี้คำว่าผลกำไรและบัญชีพี่น้องคิดตามนะครับกำไรมันมาจากต้นทุนลบด้วยรายจ่ายเท่ากับกำไรพี่น้องหมายความว่ามันเป็นธุรกิจมันเป็นการค้าขายมันเป็นการลงทุนสิ่งที่เรามอบถวายกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าถือว่ามันเป็นเหมือนกับการลงทุนมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการอยากได้จากเราแต่พระเจ้าก็เลยบอกว่านั่นเป็นการลงทุนที่ไม่เคยขาดทุนเลยน้องฟังดีๆนะครับไม่เคยขาดทุนเลยเพราะอะไรเพราะถ้าคำของพระเจ้าตอนนี้ใช้ก็ว่าผลกำไรของท่านให้มากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราหว่านลงไปไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นกำลังใจของเราที่หนุนใจพี่น้องที่เคารพใจไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยที่เราได้ถวายไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เราได้เหยียดออกไปพระเจ้าถือว่าพระเจ้ามีกำไรให้เลยพี่น้องเราไม่ได้พูดถึงในโลกนี้เท่านั้นนะแต่เรากำลังพูดถึงอาณาจักรสวรรค์ด้วยโลกนี้พระเจ้าให้แน่นอนพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยพระเจ้าให้เราแน่นอนและพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้เราพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผมเลยพี่น้องเชื่อไหมผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมมีความในใจลึกๆเลยผมไม่เคยพูดในครอบครัวเลยว่าผมเองเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่พระเจ้าตอบในเวลาที่มันเหมาะสมเลยผมบอกว่าพระเจ้าอยากจะมีโอกาสได้พาครอบครัวไปต่างประเทศแล้วผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเนี่ย
หลังจากที่ได้ไปถึงพูดแต่มันเป็นความมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะมีโอกาสได้ทำในบางส่วนในฐานะที่เราเองนั้นอยากมีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือพระเจ้าเองเนี่ยให้สิ่งนั้นโดยที่ผมเองเนี่ยไม่ได้ไปลงแรงอะไรเลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะพี่น้องซึ่งมันมีรายละเอียดแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้เลยผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องที่หลายคนอาจจะกำลังรู้สึกมันก้าวข้ามเรื่องนี้ทำไมมันยากจังทำไมเรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยพี่น้องเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อได้ก้าวออกไปก้าวออกจากเรือแห่งความสะดวกสบายก้าวออกจากเรือที่เราดูเหมือนมันเป็นคอมฟอร์ตโซนในชีวิตของเราก้าวออกมาแล้วเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตอนที่ผมออกมาเปิดคริสตจักรที่ชัยภูมิเนี่ยผมยังไม่จบป.ตรีเลยนะตอนนั้นเนี่ยเรียนรามอยู่เหลือวิชาที่จะจบเนี่ยประมาณ3วิชาเป็นวิชาที่หินแล้วพี่น้องเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าภาษาของนักศึกษาก็คือปราบเซียนแต่พี่น้องเชื่อไหมใน3วิชาเนี่ยผมไม่มีเวลาอ่านเลยเวลาลงไปสอบตอนนั้นอยู่ชัยภูมิแล้วลงไปสอบด้วยความเชื่ออาจจะมีเวลาดูชีตบ้างแต่ความน่ารักของพระเจ้าที่มาก็คือใน3วิชานั้นได้ P 2ตัวแล้วได้ G มา1ตัวผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสติปัญญาตัวเองนะแต่กำลังจะบอกให้พี่น้องรู้ว่าในขณะที่เรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะอ่านทบทวนอะแต่ความน่ารักของพระเจ้ามันถึงเราเสมอความแสนดีของพระเจ้ามาถึงเราเสมอนะครับผมไม่ได้ไปเก่งกว่าพี่น้องหรอกผมบอกตรงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีพี่น้องหลายคนที่มีความสามารถมากกว่าผมเยอะหลายด้านแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยเป็นพระเจ้าของเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าจะแสนดีกับเราทุกคนเหมือนกันอันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องตามผมมานะครับหัวข้อก็คือความรุ่งเรืองในคริสต์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีธีมหัวข้อของเราก็คือในพระธรรมยอห์นบทที่15 Abide in Jesus ผมไม่รู้ว่าพี่น้องจำได้หรือเปล่าแต่ผมมาจำได้ติดสนิทอยู่ในพระเยซูปีนี้เป็นปีธีมของเราคือรุ่งเรืองในพระเยซูพระคัมภีร์หลักก็คือพระคัมภีร์เล่มนี้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19รุ่งเรืองในพระเยซูหลังจากที่อาจารย์เปโลได้พูดในข้อที่17 18มาแล้วนะครับข้อ18บอกว่าข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของฝากจากเอปาโฟดิตัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าขึ้นข้อที่19พี่น้องดูตามมาและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานหยุดแค่นี้ก่อนความรุ่งเรืองในพระเยซูประการที่1ประการแรกพระเจ้าเป็นผู้ประทานพระเจ้าเป็นคนให้พระเจ้าเป็นคนอวยพรพระเจ้าเป็นคนที่จะประทานความรุ่งเรืองให้กับเรา
คนที่ไม่เชื่อมักจะไปที่คำชะโนดคนไม่เชื่อมักจะไปขุดที่ต้นมะขามคนไม่เชื่อมักจะไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขาเองนั้นได้รับความรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็มีเงินมากขึ้นเข้าหาวิธีการต่างๆทั้งกำลังของตัวเองและอำนาจมืดพึ่งอำนาจมืดนั่นคือแนวทางและวิถีทางของเขาแต่เราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของเราเราต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเป็นต้นต่อของบ่อน้ำเป็นของเราพี่น้องเคยขุดบ่อใช่ไหมเคยขุดบ่อน้ำไหมหรือถ้าไม่เป็นขุดบ่อน้ำก็พี่น้องเคยขุดบ่อเล่นในทุ่งนาในท้องนาเนี่ยพี่น้องเราขุดไปได้สักระยะเนี่ยเขาเรียกมันจะมีตาน้ำมันก็จะผุดขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ไหลซึมออกมาพี่น้องพระเจ้าเป็นเหมือนตาน้ำเป็นในชีวิตของเราและน้ำนี้ไม่เคยหยุดไหลเลยไม่ว่าปีนั้นมันจะแห้งแล้งไม่ว่าปีนั้นมันจะสถานการณ์โควิดไม่ว่าปีนั้นมันจะดูเหมือนเลวร้ายสำหรับเราไม่ว่าเราจะมีปัญหามากมายในชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้ประทานความรุ่งเรืองให้กับเรานี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความจริงและอย่างลากลงในชีวิตของเราความจริงนี้ต้องปักอยู่ในชีวิตของเราอย่าทำให้เราเองเขวไปตามค่านิยมของโลกนี้อย่าทำให้เราเองในเขวไปตามคนที่เราคิดว่าเขาจะนำพาเราไปสู่ความเจริญหรือรุ่งเรืองได้แต่ให้เรารู้ว่าคนผู้ที่จะนำเราคือพระเจ้าและยึดเอาพระเจ้าไว้แล้วพี่น้องจะไม่ผิดหวังเลยพระผู้ที่พี่น้องยึดไว้นั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นพระเจ้าเจ้าของจักรวาลนี้เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกและเป็นเจ้าของทองคำที่อยู่ภายใต้พื้นดินและเป็นเจ้าของทุกอย่างแม้นตลาดหุ้นดาวโจนส์เองก็เทียบไม่ได้กับความรุ่งเรืองและความร่ำรวยของพระเจ้าและพระเจ้าองค์นั้นน่ะคือพ่อของเราเป็นพระเจ้าที่จะช่วยเราเราทำไมรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราล่ะเรามีดีอะไรที่พระเจ้าจะช่วยเราเรามีพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราที่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเสมอแม้คนอื่นจะไม่ได้อยู่ฝ่ายเราแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราความรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นการอวยพรจะเกิดขึ้นการสนับสนุนจะเกิดขึ้นในตอนนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าซัพพลายแปลว่าจัดหาจัดเตรียม provision จัดหาจัดเตรียมสนับสนุนเราอยู่ฝ่ายเราให้เราพี่น้องนี่คือพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้กับเราพระเจ้าจะจัดหาให้กับเราพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างสำหรับชีวิตของเรานี่คือพระเจ้าของเรานี่เป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์จริงๆสำหรับชีวิตของเราพี่น้องที่รักมีอะไรหลายอย่างที่เราเองจะสามารถเห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนถ้าเราเองเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราสุภาษิตบทที่10ข้อที่22พี่น้องเรามาเปิดด้วยกันสุภาษิตบทที่10ข้อ22นะครับพบไหมครับอ่านด้วยกันครับพระเจ้าของพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยความรุ่งเรืองของโลกเขาอาจจะมีรถคันงามอาจจะมีบ้านหลังใหญ่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแต่สิ่งที่เขาแลกมาหนึ่งครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันครอบครัวจะล่มสลายสิ่งที่เขายึดไว้มันอาจจะหายไปในเวลาไม่กี่ปี
แต่พระพรหรือความรุ่งเรืองที่มาจากพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ากระทำให้อะไรครับมั่งคั่งภาษาอังกฤษใช้ว่า wealth มั่งคั่งแล้วก็อะไรครับร่ำรวยน้องหลายครั้งบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดเลยโอ้โหคนฝ่ายวิญญาณไม่กล้าที่จะพูดเขาว่ารวยหรอกเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้กับเราถ้าเรามีความเชื่อและเรายึดความจริงนี้ Amen. ไม่ใช่เรารวยเพื่อตัวเราเองแต่เรารวยเพื่อจะเป็นพระพรสนับสนุนการงานของพระเจ้าให้มากขึ้นเลยมากขึ้นเลยไหมครับ Amen. และถามว่าสถานการณ์ในชีวิตของเรามันมีทั้งขึ้นและลงไหมมีแต่พระเจ้าเองมีน้ำพระทัยอยากให้เราเองนั้นรับการยกชูขึ้นสูงขึ้นความเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าความยากจนไม่ได้มาจากพระเจ้าความขัดสนไม่ได้มาจากพระเจ้าความแรงแค้นไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นที่เลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่สิ่งดีความรุ่งเรืองและพระพรและความโปรดปรานมาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไรพระพรของพระเจ้ากระทำให้อะไรครับพี่น้องไม่กล้าพูดแสดงพี่น้องก็จะไม่มั่งคั่งสักทีนะพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งพูดบ่อยๆครับพระเจ้าจะให้เรามั่งคั่งพระเจ้าจะให้เราเองนั้นมีมากมายเอเมนไหมครับเราไม่ได้มีเพื่ออยากจะมีเพื่อมาตอบสนองนิดแต่เรามีเพื่อจะเป็นพระพรมีเพื่อจะสามารถเป็นพระพรกับพี่น้องที่เขาเองยากจนขัดสนที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราและพระเจ้าก็บอกว่าพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยไม่ได้แถมความเศร้าโศกไว้ไม่ได้แถมความเสียใจไว้ไม่ได้แถมสิ่งเหล่านี้ไว้เลยแสดงว่าอะไรครับความมั่งคั่งมากับสันติสุขมาพร้อมกับความชื่นชมยินดีมาพร้อมกับความปรับปลื้มใจผมมีโอกาสได้เตรียมคำเทศเรื่องหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ไปเทศนะครับในช่วงที่จะเดินทางไปในอาทิตย์หน้าเกี่ยวกับเรื่องย้อนบทที่7ข้อ38พูดถึงน้ำแห่งชีวิตและน้ำแม่น้ำสายนี้พี่น้องเป็นแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเป็นแม่น้ำที่จะไหลผ่านชีวิตของเราออกมาและเป็นแม่น้ำหลายสายไม่ได้สายเดียวหลายสายนั้นหมายถึงอะไรกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อการรู้ความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยมี9สายแน่นอนนี่คือชีวิตของผู้เชื่อความรุ่งเรืองก็มาจากพระองค์การอวยพรก็มาจากพระเจ้าวันนี้ปีนี้มองความรุ่งเรืองของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่ามองแต่ว่าโอ้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามองแต่โรคปัญหาประจำตัวของเราอย่ามองแต่ความขัดสนที่ไม่มีอย่ามองแต่สิ่งเหล่านั้นมองความรุ่งเรืองของพระเจ้าและมองการอวยพรของพระเจ้ามองการสำเร็จที่มาจากพระเจ้ามองชัยชนะที่มาจากพระเจ้าและมองสิ่งที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอย่าไปจมปากไข้ควรอยู่กับปัญหาของเราอย่าไปจมปากและคิดคุ้นคิดอยู่ว่าปัญหาของลูกปัญหาของคนนั้นปัญหาของคนนี้ฝากไว้กับพระเจ้าและมอบไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราแก้ปัญหาไม่ได้แต่พระเจ้าแก้ได้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจดจ่อให้ถูกที่อย่าไปจดจ่อในสิ่งที่มันผิดที่จดจ่อให้ถูกที่คือจดจ่ออยู่ที่พระคำพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราข้อที่16ย้อนบทที่15บอกว่า
พระองค์ปรารถนาอยากให้เรานั้นพระประสงค์ของพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่เกิดผลและผลนั้นคงอยู่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาเพื่อที่จะพ่ายแพ้ไม่ได้มาเพื่อเราจะขัดสนไม่ได้ให้เรามาเพื่อเราจะอยู่แบบเดิมๆแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเราสูงขึ้นแอดวานซ์ขึ้นเติบโตขึ้นจำเริญขึ้นสำเร็จขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับเอาความสิ่งที่มันเป็นตัวเก่าหรือความคิดเก่าๆของเราโยนทิ้งไปได้แล้วพี่น้องไม่ต้องไปเอามันกลับมานะครับไม่ว่าคนหรือคำพูดของคนข้างๆเราหรือคนที่เรารู้สึกว่าใกล้ชิดเราและมีอิทธิพลมากที่สุดที่มันบั่นทอนเราพี่น้องไม่ต้องไปจดจำเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่เก่าก่อนพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนนั้นแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราพี่น้องเราปีใหม่แล้วสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นและเราเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่จากพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าอย่าไปรับเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าเอาไปรับเอาความแตกร้าวอย่าไปรับความแตกแยกอย่าไปรับความหวานสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ละหวานความรักของพระเจ้าหวานความปราบปลื้มใจของพระเจ้าหวานสันติสุขของพระเจ้าหวานความอดกลั้นใจของพระเจ้าหวานความปราณีของพระเจ้าหวานความดีของพระเจ้าหวานความสุภาพอ่อนน้อมของพระเจ้าและหวานความรักของพระเจ้าลงมาในชีวิตของเราเยอะๆเอเมนไหมครับรักคนเยอะๆพี่น้องอย่าไปมองแต่ข้อผิดพลาดอย่าไปมองที่ข้อบกพร่องเรามีข้อบกพร่องทุกคนครับแต่ไม่ได้หมายความเราเองเนี่ยจะบกพร่องอยู่ตรงนั้นแต่เราเองนั้นพระเจ้าจะกำลังทำกิจอยู่ในเราและเรายอมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยเริ่มต้นที่เปลี่ยนความคิดของเราก่อนเปลี่ยนความคิดของเราอย่าไปยึดเอาความคิดแบบดั้งเดิมของเราที่เราเคยจดจำมาที่มันเป็นเมนคอนเซปต์ของเราความคิดที่มันเป็นหลักของเราที่เราจึดไว้พี่น้องบางอย่างที่มันขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าเอาทิ้งไปได้แล้วแล้วให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างลากลึกลงไปในความคิดในชีวิตจิตใจของเราและเราจะเห็นชีวิตของเรา take off ทะยานขึ้นมาชีวิตเราจะทะยานขึ้นมาคนข้างๆเขาจะรู้เลยไม่ต้องไปบอกเขาด้วยซ้ำไปถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าและใกล้ชิดพระเจ้าและมีชีวิตกับพระเจ้าเราไม่ต้องไปโพธนาเลยเดี๋ยวชีวิตของเราพระเจ้าจะยกสู่เอเมนไหมครับมันเหมือนบั้งไฟขึ้นแล้วมันไม่ตกเลยมันก็ไปของมันเลยแต่ให้ชีวิตของเราแน่ใจว่าเราใช้เวลากับพระเจ้ามีชีวิตกับพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานทุกสิ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจสุขภาพดีกำลังเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรทุกอย่างเราตรวจสอบชีวิตของเราและบอกว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าปีที่ผ่านมาลูกบกพร่องลูกหลายอย่างผิดพลาดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักลูกเสมอและปีนี้จะเป็นปีที่ลูกเองจดจ่ออยู่ที่พระองค์และความรุ่งเรืองของพระองค์สารภาพความเชื่อของเราออกมา อย่าเก็บมันไว้บอกเลยบอกพระเจ้าบอกคำอธิษฐานเลยพระเจ้าลูกเชื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จะประทานความรุ่งเรืองให้กับลูกไม่ใช่เพราะตอบสนองความต้องการของลูกนะแต่เพราะพระองค์จะให้ลูกนั้นมีผลต่ออาณาจักรของพระองค์พี่น้องพระเจ้าอยากจะพูดอย่างนั้นกับเราทุกคนนี่อยู่จริงพระเจ้าให้ถ้อยคำผมในขณะที่ผมมีกันในนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องพระเจ้าก็ให้ถ้อยคำนั้นจริงๆแล้วผมรู้เลยว่าหลายครั้งเราติดกับความคิดของเราตลอดเวลาเรามักคิดถึงอนาคตของเราว่าเราจะทำยังไงเรามักวาดภาพต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแต่ที่มันสำคัญก็คือพระเจ้าอยากให้เราจดจ่ออยู่ที่คำตอบที่มาจากพระเจ้าอ
เมื่อพระเจ้าประทานเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้เมื่อพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมเมื่อพระเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้ที่ยกชูอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้เรารุ่งเรืองบางด้านใช่ไหมสองด้านใช่ไหมสามด้านใช่ไหมสี่ด้านใช่ไหมด้านการเงินใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมด้านครอบครัวอย่างเดียวใช่ไหมด้านสุขภาพอย่างเดียวใช่ไหมด้านการงานอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่พระคำของพระเจ้าบอกว่า all your needทุกความต้องการของเราอ๋อหมายว่าทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้หมายว่าบางสิ่งอ๋อไม่ได้หมายว่าบางอย่างแต่พระเจ้าบอกว่าทั้งการให้ทั้งหมดเลยทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ทุกเรื่องเลยผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอาจจะบอกเอาไปแค่นี้ก็พอเอาไปแค่ด้านนี้ก็พอแล้วล่ะไม่ใช่ครับพระเจ้าให้มานาและพระเจ้าก็ให้น้ำสำหรับอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันและไม่ใช่เพียงให้น้ำพระเจ้าให้เสื้อผ้ากับอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าพระเจ้ายังปกป้องดูแลชีวิตของเขาและไม่เพียงแค่ปกป้องชีวิตของเขาพระเจ้ายังให้ทรัพย์สินเงินทองสำหรับชีวิตของเขาที่จะมีส่วนในการสร้างพระนิเวศพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารด้วยคือพระพราโมเสสและเป้าหมายของพระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ถิ่นทุรกันดารพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราไปเฝ้าอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารแต่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าคือความรุ่งเรืองของพระเจ้าในชีวิตของเราความรุ่งเรืองในพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไรคือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดพระองค์ทรงตรัสว่าเรามาเพื่อจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขโมยมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องครบบริบูรณ์ก็คือครบถ้วนครบบริบูรณ์ก็คือทั้งหมดครบบริบูรณ์ก็คือสรรพสิ่งทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้ชีวิตของเราพระเจ้าไม่เคยตนีพระเจ้าไม่เคยหวงของดีไว้และพระเจ้าอยากจะให้กับเราเหมือนที่เราอ่านไปพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยนี่คือพระเจ้าห่วงใยเราทั้งเรื่องของฝ่ายร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกพระเจ้าดูแลเราแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเหมือนพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์ทรงเช็ดน้ำตาพระองค์ทรงนับเส้นผมของเราทุกเส้นเราไม่เคยนับหรอกสาวหัวเนี่ยผมออกมาเยอะขนาดนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันกี่เส้นแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สนใจในรายละเอียดเข้าใจเรารู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเราเองด้วยซ้ำไปขอบคุณพระเจ้าสดุดีบทที่23ข้อที่1ไม่เพียงแต่พระเจ้าเองประทานทุกสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งที่เราต้องการสดุดี23ข้อ1ว่าอย่างไรครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนี่คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดมีประสบการณ์กับพระเจ้าและพี่น้องผมถามว่าในขณะที่หลายครั้งเขาต้องถูกตามล่าโดยกษัตริย์ซาอูลแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่ดาวิดยึดไว้เลยถามว่าเคยไหมที่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าหลายครั้งต้องหิวข้าวเพราะว่ากองกำลังที่เขาอยู่ในถ้ำอดุลลัมเองอาจจะมีเสบียงไม่พอแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดที่พระวิญญาณจะดลใจให้ดาวิดเองได้เขียนขึ้นมานั้นเขาบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะทำไมพระเจ้าถึงเปรียบเทียบคนของพระเจ้าเป็นเหมือนแกะเพราะแกะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันสายตาสั้นมันดื้อมันซนมันปกป้องตัวเองไม่ได้และมันหากินเองไม่ได้
ผู้เลี้ยงจะต้องพามันไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดริมน้ำแดนสงบริมน้ำที่ใสๆเพื่อมันจะได้รับการดูแลอย่างดีพระเจ้ากำลังเปรียบพระองค์เองเป็นเหมือนผู้เลี้ยงและเราเป็นแกะของพระองค์และกษัตริย์ดาวิดก็เข้าใจในบริบทนี้อย่างดีว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนมีที่แต่ละวันเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีไม่มีสิ่งที่เราอยากได้แต่เราบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนบอกอย่างนี้สิพูดอย่างนี้สารภาพความเชื่อออกมาพระเจ้าจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเอเมนไหมครับและความจริงที่เรายึดไว้ที่เราประกาศออกไปนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพมันต้องเกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก่อนเราต้องเชื่อในฝ่ายวิญญาณว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นความจริงที่พระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นยึดเนี่ยอย่างรากลงไปและเมื่อเราเชื่อแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงพี่น้องโบสถ์หลังนี้ก่อนที่มันยังไม่ได้ตั้งเนี่ยเราก็มองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นและเราก็เชื่อพระเจ้าจะนำเราให้เราสามารถสร้างอาคารได้มันก็เกิดขึ้นวันนี้แม้มันยังไม่เสร็จแต่มันเกิดขึ้นแล้วเอเมนครับแล้วมันจะเป็นพรกับคนมากมายนี่คือสิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยฮิบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้พี่น้องมันยังไม่มีแต่เรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อมันจะเกิดขึ้นวันนี้ประกาศความเชื่อเราสิครับว่าลูกของเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าใช้มากมายเราเชื่อเลยว่าลูกของเราจะประสบความสำเร็จเราเชื่อเลยว่าชีวิตของเราและครอบครัวของเราพระเจ้าจะนำเราไปสู่ความรุ่งเรือง จะพูดทำไมแต่ความขัดสนจะพูดทำไมแต่ความไม่มีจะพูดทำไมแต่หนี้สินจะพูดทำไมแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกับหลักการพระเจ้าแล้วพูดด้วยความเชื่อดีว่าเราจะปลดหนี้เราจะรับการอวยพรจากพระเจ้าและเราขอรับการอวยพรจากพระเจ้าในชีวิตของเราพูดออกมาถ้าเรามีปากที่จะพูดสิ่งที่มันควรจะพูดเราพูดสิ่งดีอย่าไปพูดสิ่งมันไม่ดีพูดสิ่งที่มันเป็นความเชื่อในพระเจ้าพูดมาสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะยึดในชีวิตอย่าไปยึดเอาสิ่งที่มันโหลๆอย่าไปยึดเอาสิ่งที่มันเป็นขยะอย่าไปยึดเอาสิ่งที่มันทำให้ชีวิตของเราตกต่ำแต่ยึดเอาสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าจะกอดขยะไว้ทำไมครับตื่นเช้ามาถ้าพี่น้องชอบกอดขยะพี่น้องไม่ต้องแปรงฟันทำไมต้องแปรงฟันล่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่แปรงฟันมันจะมีปัญหาเราก็ต้องทำให้มันสะอาดใช่ไหมแต่หลายครั้งเราเองเนี่ยไปยึดเอาความคิดที่เป็นขยะคำพูดที่มันเน่าๆเก็บไว้ความคิดที่บั่นทอนชีวิตของเราสิ่งที่เราบ่นมันทำให้ชีวิตของเราไม่ก้าวไปไหนเลยอิสราเอลไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รักเขาแต่เขาบ่นโมเสสท่านนำเรามาทำไมหลุมฝังศพที่หยิบไม่มีอีกแล้วเหรอเราอยากไปกินกระเทียมเราอยากกลับไปที่อียิปต์พี่น้องขนาดพระเจ้านำมาขนาดนี้หลายคนยังอยากกลับไปอียิปต์อยากจะกลับไปดำเนินชีวิตเหมือนโลกพระเจ้านำมาแล้วข้ามทะเลแดงมาแล้วดำเนินกับพระเจ้ามาแล้วมุ่งสู่ไปข้างหน้าสิครับยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้ายึดเอาแผ่นดินคานาอันของพระเจ้านั่นคือชีวิตทั้งในอาณาจักรของพระเจ้าในสวรรค์ด้วยและพระพรของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยสันติสุขและชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้หมายถึงหลังความตายเท่านั้นแต่ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่เราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์และเราสามารถมีสันติสุขท่ามกลางปัญหาได้มีสันติสุขท่ามกลางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ได้มีสันติสุขและพระพรและความรุ่งเรืองของพระเจ้าแม้สิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในแวดล้อมชีวิตของเราได้และเราก็จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราฮาเลลูยา
พระพรสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าจะไม่ลืมเลยพี่น้องไม่ลืมพระเจ้าไม่ลืมและพระเจ้าจะตอบเราแน่นอนแต่ช้าเร็วอาจจะไม่ได้ทันใจเราแต่พระเจ้ามาแน่ Amen. จัดหาให้เตรียมให้พระองค์จะทรงจัดหาจัดเตรียม Amen. พระองค์เป็นเยโฮวายีเลถ้าพระเจ้าจัดเตรียมลูกแกะไว้สำหรับถวายบูชาแทนอิสอัคได้พระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งดีสำหรับชีวิตของเราได้เหมือนกัน Amen. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างไรในสมัยนั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าอย่างนั้นในสมัยนี้และในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับและที่พิเศษกว่าฟังดีๆนะพี่น้องพระเจ้าที่อับราฮัมรู้จักนั้นเขาเองยังเสียเปรียบเราเพราะพระเจ้าที่เรารู้จักในวันนี้จูในเราจูในเราอับราฮัมอาจพระเจ้าจะมาเยี่ยมเขาเป็นครั้งคราวแต่เราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราในจิตวิญญาณของเราเลยเราได้เปรียบเขาเชื่อพระเจ้ายังอวยพรอิสอัคในปีที่แห้งแล้งพระเจ้าอวยพรกี่เท่าร้อยเท่าคนชาวบ้านแถวนั้นอาจจะหว่านพืชแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พระเจ้าบอกอีกจะบอกว่าคือไม่ต้องย้ายไปแต่อยู่ตรงนี้แหละแล้วเราจะเป็นพระเจ้าที่อวยพรเจ้าอิสอัคมองไปใบไม้แทบไม่มีเลยอันนี้ก็ต้นไม้โขนอันนี้ก็แทบดินก็แห้งผากมีแต่แผ่นดินแห้งแต่พอพระเจ้าพูดแบบนี้กับอิสอัคอิสอัคหวานเลยครับมีข้าวอยู่กี่ทนานมีข้าวอยู่กี่ถังมีข้าวอยู่กี่กระสอบอิสอัคหวานเลยหวาน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 พี่น้องถ้าเกิดคนชาวบ้านเห็นนะสติแตกหรือเปล่าเพราะอะไรครับมันแห้งแล้งไงแต่อิสอัคนั้นเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเขาก็หวานแล้วพี่น้องปีนั้นพระเจ้าอวยพรเขาร้อยเท่าร้อยเท่าแต่ปีตีเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์ร้อยเท่าหมายว่าลงไปเมล็ดเดียวนะแต่ได้กลับมาร้อยเมล็ดแล้วถ้าเขาลงไปล้านเมล็ดพี่น้องเราคูณเข้าไปว่ามันจะได้กี่เมล็ดกลับมานี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าของเราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยโรคระบาดโควิด -19 พระเจ้าไม่ได้จำกัดด้วยปัญหาเศรษฐกิจพระเจ้าไม่ได้จำกัดด้วยสิ่งรอบข้างที่เราคิดว่ามันจำกัดเพราะพระเจ้าเองไม่เคยอยู่ภายใต้การจำกัดของธรรมชาติแต่พระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ควบคุมธรรมชาติและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างธรรมชาติจึงไม่ใช่สิ่งที่เราเองนั้นจะต้องกังวลสิ่งนี้เลยเพราะพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนข้อ19ต่อไปนะพี่น้องสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นอะไรล่ะที่เราขาดวันนี้มีกี่ประการลองลีสต์มาแล้วนำเสนอต่อพระเจ้าสิขาดเงินใช่ไหมขาดคนใช่ไหมขาดสติปัญญาใช่ไหมขาดอะไรอีกเขียนมันออกมาขาดคู่ขาดคู่เอาละจดไว้เดี๋ยวพระเจ้าโปรวายแน่โปรวิชั่นแน่ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องดูในพระคำของพระเจ้าอีกสักข้อหนึ่งโคโลสีบทที่2ข้อ3โคโลสีบทที่2ข้อที่3อ่านด้วยกันครับ1 2 3ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างอะไรนะครับทรงอะไรนะไว้ในพระองค์คือไว้ในใครในพระเยซู
ปิดซ่อนไว้ในพระเยซูอะไรล่ะคลังสติปัญญาไม่ใช่ร้านขายหนังสือนะพี่น้องคือมันปัญญาทุกอย่างเลยอ่ะทุกสรรพสิ่งคลังไหนก็มันเยอะมากเลยอ่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้จำกัดว่าพี่น้องเนี่ยเรียนจบอะไรไม่ได้จำกัดว่าเราจะอ่านหนังสือออกหรือไม่เมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมผมก็เลยบอกว่าอ่ะปัญญาอาลีลองอ่านพระคัมภีร์สิเปิดไดยอนบทที่15ให้คุณยายอ่านสิสัก5ข้อคุณยายก็อ่านไปยังบอกโอ้คุณยายอ่านไม่ค่อยเป็นเลยอ่านไม่เป็นนี่ยิ่งอ่านเลยเพราะอะไรพระเจ้าจะได้ให้อ่านคล่องไงคลังสติปัญญาและความรู้กี่อย่างครับทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมงานช่างพี่น้องของเราก็เป็นงานปูนพี่น้องของเราก็เป็นงานอะไรอีกจะเป็นอีกหลายๆอย่างเลยพระเจ้าเลยบอกว่าความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระเยซูคริสต์ไว้ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ไหนอยู่ในเราและเราก็อยู่ในพระองค์โอ้โหพี่น้องแล้วนี่ถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้พี่น้องเรายิ่งกว่ากัปตันอเมริกาเรายิ่งกว่าซูเปอร์แมนอีกเรายิ่งกว่าอะไรต่างๆที่เป็นมนุษย์ยอดมนุษย์อีกอ่ะเพราะนี่คือพระเยซูอยู่ในเราไงถ้าเราคนเดียวน่ะแน่นอนทำอะไรไม่ค่อยได้แน่แต่ตอนนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับทำเลยเฮ็ดโลดเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานปัญญาให้กับเราเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานความคิดให้กับเราเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานความรู้ให้กับเราเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานเงินให้กับเราฮาเลลูยาเอเมนมั้ยครับคำว่าไม่มีสำหรับพระเจ้าไม่มีเพราะในพระเจ้ามีทุกอย่างและเราอยู่ในพระองค์เราก็จะมีทุกอย่างพี่น้องไม่ใช่ปลอบใจพี่น้องนะแต่นี่คือสิ่งที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้และพี่น้องผมจะบอกให้นะชีวิตผมเนี่ยคือจะไปพูดชีวิตคนอื่นมันก็กะไรอยู่นะพี่น้องแต่ว่าก็เลยพูดตัวเองนี่แหละเล่าให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันจะได้เห็นตัวเป็นๆผมขี่รถเก่าๆคันหนึ่งมาเป็นรถเฟียสรุ่นประมาณรุ่นปีไหนก็ไม่รู้พี่น้องเฟียสเก่ามากเลยรถเฟียสคันนั้นกลับมาที่บ้านแม่ยายปรากฏว่าก็เรามีแค่นั้นน่ะเนาะจะอะไรไงเพราะว่ามันไม่มีแล้วปรากฏว่ารถเฟียสอยู่ๆมันจะมาสายขาดหรือว่าคัดขาดเนี่ยที่อื่นก็ไม่ขาดว่าขาดอยู่ในหมู่บ้านห้วยผุกนี่แหละแล้วยายก็เลยบอกว่าบ่ต้องเอามาแล้วละอายเขาบ่ต้องเอามาคือรถมันมาเสียเก่าแล้วยังไม่พอนะยังมาเสียอีกฮาเลลูยาเลยพี่น้องรถคันนี้เนี่ยอาจารย์เดฟเนี่ยได้ถอดแหวนแต่งงานเนี่ยไปซ่อมมันผมกับอาจารย์เดฟเลยไม่มีแหวนแต่งงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สร้อยคอที่อาจารย์เดฟใส่ก็หมดไปกับมอบถวายเกียรติงานของพระเจ้าแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าเราจ่ายราคาให้กับพระเจ้านะพี่น้องแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ผมกับอาจารย์เดฟนะยังเป็นคนเดิมอยู่ที่รักพระเจ้าแต่สถานภาพมันไม่เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ความสามารถของเราเพราะว่ามีคนมีความสามารถที่เป็นเพื่อนๆผู้รับใช้ของเราหลายคนที่เขามีความสามารถโดดเด่นกว่าเราอีกแต่ผมกำลังอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากพี่น้องวันนี้นะถ้าผมอยากจะมีรถสักคันที่ราคาสัก2ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ไม่รู้จะมีทำไมแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าแต่กำลังอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสัตย์ซื่อพระเจ้าเนี่ยประทานสิ่งที่เราต้องการ
ิ่งที่เราจำเป็นและพระเจ้าของที่ผมเชื่อเนี่ยก็เป็นพระเจ้าพี่น้องทุกคนยังห่วงลูกของเรามากจนเราเองเนี่ยลืมข้อเท็จจริงไปว่าพระเจ้าจะดูแลเขาดีกว่าเราอีกอย่าไปฝากอนาคตว่าคิดว่าเออพี่น้องพระเจ้าจะดูแลเราและลูกเราดีกว่าเราอีกไอ้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้จำกัดเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากข้อสุดท้ายครับประการที่สองพระเจ้าเป็นผู้ประทานประการที่สองผ่านโดยพระเยซูคริสต์ความรุ่งเรืองผมจึงตั้งชื่อว่าความรุ่งเรืองในพระคริสต์ถ้าเราเองไปแสวงหาความรุ่งเรืองที่อยู่นอกพระคริสต์พี่น้องเราจะแถมมาด้วยความเสียใจเราจะกลับมาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่เต็มความชื่นชมยินดีพี่น้องผมเห็นลูกแกะหลายคนนะชีวิตตั้งแต่รับใช้พระเจ้าตอนอายุ18จนถึงวันนี้เนี่ยมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยพอสมควรมีหลายคนที่เขาเลือกที่จะเอาไปดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่โลกกำลังดำเนินอยู่และก็รู้ว่าวันนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรผมไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยไปเดินตามรอยนั้นอยากให้พี่น้องรู้ว่าการเดินและความสำเร็จอยู่ในพระเยซูเนี่ยพระองค์ประทานความชื่นบานให้กับเราประทานความสดชื่นให้กับเราประทานความสดใหม่ให้กับเราสองโครินธ์บทที่9ข้อ8เป็นข้อสุดท้ายนะครับสองโครินธ์บทที่9ข้อ8เจอไหมข้อสุดท้ายเราอ่านด้วยกันและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับการมีทุกอย่างด้วยนี่คือข้อบังคับที่ผมอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ไปใช้เวลาให้ควรคิดดูคิดพิจารณาดูทีละวรรคทีละคำเลยยกตัวอย่างเรามาดูด้วยกันว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยอาจประทานของดีทุกสิ่งเห็นไหมพี่น้องในอะไรครับทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายแก่ใครท่านทั้งหลายคือเราที่เชื่อเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอสำหรับตัวของเราก่อนและอะไรครับจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับการงานที่ดีทุกอย่างเป็นพระพรกับพี่น้องคนอื่นพระเจ้าไม่ได้ให้เรารับพรเพื่อจะเป็นพระพรส่วนตัวเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับพรจากพระเจ้าเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆนะครับกับงานของพระเจ้ากับคนอื่นๆมากมายในชีวิตของเราการที่เราเองมีสำหรับแค่ตัวมันแคบมันจำกัดมันไม่ได้ความปลอดภัยใจแต่พระเจ้ากำลังอยากให้เราเองรับพรของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้าอยากจะเปิดเผยให้พี่น้องรู้ว่าความรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์และวันนี้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะสามารถยังรับลึกในความจริงนี้และรับต่อในความเชื่อได้หรือไม่วันนี้ขอให้ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนในปีนี้และตลอดไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ